ปฏิบัติการนะคะตรวจยึดรถหรูเลี่ยงภาษีของ DSI ในห่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกว่าปฏิบัติการสายฟ้าแลบจริงๆเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาไปตามยึดมาได้160คันในจำนวนนี้นะคะมี10คันที่เป็นรถถูกโจรกรรมมาจากประเทศอังกฤษด้วยก่อนที่จะถูกนำมาฟอกแล้วก็เอามาขายต่อในประเทศของเราค่ะจากประเด็นที่สังคมสนใจนะคะก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่า1ในรถหรูที่ถูกตรวจยึดมาได้นะคะรวมถึงในบัญชีที่ถูกโจรกรรมมามีรถยี่ห้อ Lamborghini สีเขียวซึ่งมีดาราดังชื่อย่อดอเด็กเป็นผู้ครอบครองรถคันนี้อยู่ชาวเน็ตต่างก็พุ่งเป้าทันทีไปที่คุณโดมประกรณ์ลำค่ะเพราะว่าคุณโดมเองมีรถคันนี้ครอบครองอยู่นะคะเนื่องจากข้อมูลระบุว่าทั้งตัวรุ่นและสีเหมือนกันกับรถที่ถูกแจ้งว่าถูกโจรกรรมมาล่าสุด DSI ไปทำการตรวจสอบ Lamborghini คันที่เป็นข่าวแล้วยืนยันว่าเป็นคนละคันกับรถของคุณโดมนะคะเท่ากับว่าตอนนี้พ้นมลทินแล้วความคืบหน้าเรื่องนี้พันตำรวจโทกรวัตรปานประภากรรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI บอกว่าขณะนี้ DSI ตรวจยึดเอกสารและข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของบริษัทนำเข้าและโชว์รูมรถยนต์ไว้จำนวนมากแล้วหลังจากก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนก็ได้เดินหน้าทำการลุยตรวจสอบนะคะแล้วก็เบื้องต้นจะทยอยออกหมายเรียกให้ผู้นำเข้าและโชว์รูมรถที่ถูกอายัดรถยนต์เอาไว้ทั้งสิ้น160คันเข้าชี้แจงและรับทราบข้อกล่าวหาต่อไปค่ะส่วนรถ Lamborghini สีเขียวที่เป็นของคุณโดมปกรณ์ลำรองอธิบดีดีเอสไอบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนชัดเจนแล้วว่าตรวจสอบทั้งหมายเลขตัวถังตรวจสอบเครื่องยนต์เป็นคนละคันกันกับที่ถูกแจ้งว่าถูกโจรกรรมมาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไปเชื่อมโยงกับรถที่ถูกโจรกรรมมาจากอังกฤษตามที่เป็นข่าวค่ะรถคุณโดมเนี่ยเป็นรถลักมาจากอังกฤษที่มีจริงยืนยันว่าเรื่องต้นว่าไม่ใช่นะครับทะเบียนอย่างเงี้ยเป็นรุ่นเดียวกันสีเดียวกันเลยครับแต่ไม่ใช่คันที่คุณโดมครอบครองอยู่นะครับผมจะทยอยนะครับออกหนังสือเรียกให้มาพบพนักงานสอบสวนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องต้นเนี่ยสิ่งที่ที่จะทำเรื่องต้นก็คือเรียกผู้กระทำความผิดนะครับถ้าพบว่ามีการกระทำความผิดแล้วเนี่ยเราจะเรียกกลุ่มที่กระทำความผิดเข้ามาก่อนส่วนผู้ครอบครองเนี่ยจะเป็นรายที่หลังก็มีหลายรายนะครับคงไม่ระบุชื่อแล้วก็ไม่ได้ระบุแม้ว่าตัวของคุณโดมเองนะคะตอนนี้ถือว่าพ้นมลทินแล้วไม่เกี่ยวข้องไม่เชื่อมโยงกับเป็นรถที่ถูกจารกรรมนี้นะคะแต่ว่าคุณโดมเขาได้ซื้อมาจากโชว์รูมที่นำเข้ารถยนต์หลบเลี่ยงภาษีดังนั้นค่ะก็ยังจะต้องไปถูกตรวจสอบขั้นตอนการนำเข้าว่าเป็นการสำแดงเท็จเพื่อหลบเลี่ยงภาษีหรือเปล่าในชั้นนี้นะคะเป็นการเอาผิดกับผู้ประกอบการนำเข้ารถยนต์ส่วนผู้ซื้อมีฐานะเป็นผู้เสียหายค่ะค่ะถ้าเกิดเป็นกระบวนการนำเข้าที่จงใจเลี่ยงภาษีจริงๆก็ถือว่าเป็นรถที่ผิดกฎหมายนะคะส่วนการตรวจสอบการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรค่ะที่เชื่อว่ามีส่วนเอื้อให้เกิดการทุจริตในการสำแดงเท็จนะคะเบื้องต้นพบว่ามีการเข้าข่ายในการอำนวยความสะดวกการนำเข้ารถหรูแล้วทั้งหมด9คนค่ะและใน9คนนี้มีระดับรองอธิบดีกรมศุลกากรตกเป็นผู้ต้องสงสัยด้วยแต่จะเป็นช่วงเวลาไหนต้องไปตรวจสอบกันนะคะหลังจากนี้จะมีการประสานอธิบดีกรมศุลกากรในการดำเนินคดีต่อไปค่ะอันนี้ยังเป็นแค่เบื้องต้นนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ออกข่าวกันไปเกลียวกราวแล้วล่ะค่ะว่าถ้าสาวกันจริงๆแล้วมีเป็นร้อยคนแน่นอน